จริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2567อาตมาภาพได้จำพรรษาณวัดประสาทิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจะเริ่มอธิษฐานเข้าพรรษาเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2567มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาด้วยกัน9รูปเป็นพระอาพาธ1รูปเป็นพระพม่า1รูปเป็นพระไทย7รูปด้วยกันได้อยู่จำพรรษาพระสงฆ์ทั้งปวงมีความสมัครสมานสามัคคีในกิจทั้งหลายเช่นการทำวัดเช้าทำวัดเย็นเริ่มตั้งแต่5:00ของทุกวันก็ดำเนินมาได้ด้วยดีตั้งแต่อาตมาได้เข้ามาที่วัดประสาทนิกรพระสงฆ์ที่อยู่เดิมให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานต่างๆทุกด้านทุกประการการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นก็ดำเนินไปด้วยดีตั้งแต่วันที่1หรือวันที่2ของการทำงานนั้นของการมาเข้าอยู่ที่วัดประสาทนิกรทีมงานญาติโยมโดยเฉพาะทีมรวมช่างก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอันดียิ่งได้ร่วมกันทำงานพระศาสนาเช่นประกาศให้มีการมาร่วมงานอาสาฬบูชาประกาศมีการร่วมงานวันธรรมสวนะซึ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างดีวันธรรมสวนะแรกก็ได้มีผู้มาร่วมประมาณ70คนในวันที่ในวันที่ในตอนเย็นของการเวียนเทียนก็ได้มีการมีคนมาประมาณ400คนทางทีมรวมช่างซึ่งเป็นพุทธอาสาก็ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานออกโรงทานเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานเป็นข้าวต้มเป็นซาลาเปาก่อนเวียนเทียนได้ทานอิ่มเวียนเทียนแล้ว ก็ได้นำกลับไปบ้านอีกถือว่าได้ให้ทานด้วยความเต็มใจและก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มาร่วมงานในการเตรียมงานอาสาฬบูชานั้นจะต้องเตรียมตั้งแต่ล้างอุโบสถจากที่นกดีราบต่างๆซึ่งไม่ได้ทำมาประมาณ 6-7 ปีได้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของเทศบาลหรืออื่นๆก็ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งอุโบสถภายในอุโบสถภายนอกอยู่ในสภาพสะอาดสะอ้านพร้อมที่จะต้อนรับท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพมาจัดรายการในพระอุโบสถซึ่งจะใช้เป็นที่ทักทายญาติโยมสาธุชน
ผู้ที่ได้รับชมรับฟังรายการที่มาพบญาติโยมนั้นไม่แน่นอนนักหลังจากบิณฑบาตถ้ามีกิจที่จะต้องจัดพบธรรมต้องพูดต้องคุยต้องบริหารจัดการก็จะได้ดำเนินการหรือกระทำถ้าวันนี้ก็กว่าจะได้มาคุยก็8โมงครึ่งไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะพูดทิ้งไว้ที่นี่เพื่อที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้รู้ว่ากิจกรรมหลายอย่างที่มาทำในประเทศไทยที่บ้านเกิดเมืองนอนนั้นทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นนั้นว่ากิจกรรมภายในวัดเข้าร่องเข้ารอยดำเนินไปได้ด้วยดีต่อมากิจกรรมที่เราจะกระทำต่อไปหลังเข้าพรรษาก็มีพิธีสามีจิกรรมเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพวจิระปฏิภาณได้ดำเนินการนิมนต์พระทั่วทั้งจังหวัดชุมพรมาชุมนุมกันที่อำเภอหลังสวนทำสามีจิกรรมแก่บรรพสงฆ์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพองศาจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรหลวงพ่อพระราชยานนกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรนำโดยเจ้าคุณพระเทพวจิระปฏิภาณเจ้าคณะจังหวัดชุมพรรูปปัจจุบันน่าเป็นผู้ดำเนินการประสานงานคณะสงฆ์ก็มาพร้อมเพรียงกันที่วัดขันเงินคณะสงฆ์วัดประสาทนิกรก็ได้ไปร่วมงานของคณะสงฆ์เหล่านี้ด้วยที่วัดประสาทนิกรนั้นก็มีอาคารศาสนวัตถุที่พอจะใช้งานได้จำนวนมากแต่มีศาสนพิธีที่ต้องฟื้นฟูปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไปมีบุคลากรพระสงฆ์ถึง9รูปแล้วก็ถือว่าไม่น้อยสำหรับการที่วัดในถิ่นห่างไกลหรือในชนบทแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นชนบทแล้วเป็นเมืองแล้วนี่ก็พูดคุยให้ญาติโยมได้ฟังกันฉะนั้นบางท่านก็ไม่ได้รับฟังต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำเป็นการเฉพาะน่าเป็นครั้งคราวเป็นการรายงานให้ทราบนั้นการรายงานประชาชนทั้งในฝั่งประเทศไทยและในฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลา7วันที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมก้าวหน้าเป็นที่น่าชื่นใจขอขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปขอขอบคุณญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่ได้ร่วมกันมาทำกิจกรรมในครั้งนี้สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ